สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง 4H ฮะคลิปนี้อยู่ในเกมวอลโลบอทกันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหุ่นเทียร์4หุ่นเทียร์4คือหุ่นสีทองครับผมที่น่าใช้นะครับผมบอกได้เลยว่ามือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าก็แล้วแต่อาจจะยังลังเลที่จะเก็บหุ่นตรงนี้ไว้หรืออยากจะเลือกใช้อะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมหุ่นเทียร์4ก็คือหุ่นสีทองดูที่ฐานแบบนี้เลยนะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นใหม่ครับถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่แนะนำให้หน่อยว่าหุ่นที่ดีนะครับน่าเล่นสมัยนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยมีหุ่นตัวไหนบ้างวันนี้ครับผมจะมาแนะนำหุ่นสีทองครับนะหรือหุ่นเทียร์4สำหรับมือใหม่เลยนะครับที่มีไว้และรับรองเลยว่าในอนาคต ID ของคุณนั้นจะพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนเล่นดีไม่มีตกครับผมใช้งานได้อย่างสบายใจเล่นได้ทุกโหมดอะไรประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะครับเราจะเริ่มต้นกันแบบว่าเราไม่ได้เรียงลำดับนะว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งอะไรยังไงแต่เราจะเรียกเน้นที่คุณภาพศักยภาพอะไรพวกนี้นะเป็นหลักนะครับตัวแรกเลยที่อยากจะบอกเลยครับและแนะนำครับแน่นอนฮะไทพอนครับตัวนี้ฮะเจ้าไทพอนหรือเจ้าไต้ฝุ่นครับมาพร้อมกับปืนกลาง4กระบอกครับผมแล้วก็มีโล่เหลืองนะครับเป็นโล่เอจิสนะครับผมสีเหลืองแบบนี้เลยความสามารถของเขานั้นก็คือยิงความสามารถนะครับยิงอาวุธในตัวไปใส่คู่ต่อสู้ฮะนะครับในระยะนะครับ500เมตรคือจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นติด EMP ครับแล้วไม่สามารถขยับได้นะครับผมลดความเสียหายของศัตรูลงอีก 50% ทำให้ศัตรูนั้นยิงเบามากๆเลยนะสำหรับตัวที่โดนเข้าไปนะครับหุ่นตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คืออย่างที่บอกฮะติดปืนกลาง4กระบอกเลือดไม่ใช่น้อยนะ 200,000 กว่านะครับความเร็วดีนะครับใช้เล่นได้ทั้งระยะกลางนะครับและระยะไกลนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าตัวนี้ครับใครมีไว้ใช้เนี่ยใช้กันได้ยาวๆเลยนะยันนู่นแหละครับผมสุดแรงกันเลยทีเดียวนะพอแรงสูงๆตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ครับมีมานานแล้วนะครับหุ่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นร่างวอริเออร์นะครับเป็นร่างที่หาได้ในกล่องกุญแจครับผมกล่องละ 1,000 นะทุกคนนะตัวแรกผ่านไปฮะเต้าไทพอนนี่ยอดจริงๆตัวต่อไปครับผมพลาดไม่ได้แน่นอนฮะตัวนี้ครับเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เล่นเกมนะรุ่นเก่านะครับรู้กันเลยลาวาน่าครับผมเจ้าช้างลาวาน่าตัวนี้ครับมาพร้อมกับปืนกลางครับผมนี่ดูชัดเลยนะตัวนี้เป็นร่างลิมิเต็ดครับนะเป็นร่างลิมิเต็ดแน่นอนร่างลิมิเต็ดนั้นจะบวกเลือด 5% เอ้ย 10% ครับทุกคนนะครับมาพร้อมกับปืนกลางครับ3กระบอกนะครับเจ้าลาวาน่าตัวนี้มีความพิเศษก็คือสามารถนะครับวาร์ปตัวเองได้นะผมเรียกเป็นการวาร์ปแล้วกันเนาะสามารถเป็นการวาร์ปตัวเองได้ทั้งหมด3ครั้งเมื่อใส่คนขับเข้าไปแล้วนะนี่ฮะนะครับปกติแล้วจะวาร์ปได้ทั้งหมด2ครั้งนะทุกคน2ครั้งแต่พอใส่คนขับเข้าไปนะครับนักบินนั่นเองนะตัวนี้ครับก็จะช่วยทำให้ลาวาน่านั้นนะครับวาร์ปได้เพิ่มอีก1ครั้งเป็น3ครั้งลาวาน่านั้นจุดเด่นก็คือ1เลยเลือดเยอะมากๆทุกคนเลือด 300,000 กว่าฮะนะครับนี่ตัวนี้นะเลือด 300,000 กว่าครับร่างปกตินั่นคือเป็นร่างตัวไหนวะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยมีไหมนอลาวาน่านะครับสงสัยจะไม่มีนะทุกคนของผมอะนะครับต้องไปดูที่ร้านค้าป่ะเฮ้ยลาวาน่าร่างปกติเป็นไหนผมลืมนะเนี่ยทุกคนว่าร่างปกติของลาวาน่าเป็นยังไงใช้แต่ตัวนี้ครับเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เข้าใจนะลาวาน่าครับแต่ผมเอาร่างธรรมดามาดีกว่านะครับแบบนี้ดีกว่านี่ครับลาวาน่านะนะครับจุดพิเศษของมันเลยก็คือมันวาร์ปได้3เที่ยวใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะโดนดาเมจใดๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นอมตะกันเลยทีเดียวนะตอนที่วาร์ปครับและที่สําคัญเพิ่มความเร็วด้วยนะครับยังไม่พอฮะนะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็วาร์ปได้ใช่ไหมไม่โดนดาเมจใดๆนะและที่สำคัญลดเอฟเฟกต์คือลบล้างเอฟเฟกต์ล็อกดาวน์ได้นะทุกคนถ้าโดนล็อกดาวน์ปุ๊บกดวาร์ปวิ่งได้เลยนะทุกคนตัวนี้ดีมากครับทําให้อัตราการเอาตัวรอดนั้นดีการคิวนะไม่ต้องห่วงครับมีปืนกลางถึง3กระบอกนะอยู่ได้นานคิวได้เยอะนะครับตัวนี้ฮะยึดจุดสัญญาณก็ได้อะไรก็ได้เยี่ยมไปเลยฮะนะครับผ่านไปแล้ว2ตัวครับเดี๋ยวมาดูตัวที่3ครับนี่ฮะเดี๋ยวเราดูในร้านค้าแบบนี้เลยนะตัวที่3ที่อยากจะแนะนำเลยก็คือ Skylord ครับนะ Skylord นะครับเพื่อน
มือใหม่ไม่แน่ใจว่าจะรู้จักหรือเปล่าสกายล็อตคือหุ่นตัวนี้ครับนี่เลยเจ้าหุ่นลูกบอลครับสกายล็อตตัวนี้ฮะโอ้โหบอกเลยว่ามีความถึกทนมากๆครับผมมีความอึดความถึกทนมากๆเลือดเยอะนะครับแล้วก็ความเร็วใช้ได้เลยถือว่าเร็วนะครับเมื่อสกายล็อตนั้นใช้ความสามารถนะครับก็จะแปลงร่างเป็นลูกบอลนะทุกคนนะครับในโหมดกลิ้งๆนะทุกคนนะครับแล้วก็จะลดความเสียหายลงนะครับ 85% นะครับแต้มป้องกันเนี่ย570แต้มกันเลยทีเดียวนะคือเยอะนะครับตอนเป็นลูกบอลนี่ถึกมากๆเลยนะครับผมโอ้โหยิงไม่ตายครับสามารถกลิ้งไปยึดจุดสัญญาณได้แบบดื้อๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีหุ่นตัวนี้เอาไว้นอกจากจะคิวคู่ต่อสู้ได้แล้วนะครับผมยังยึดจุดสัญญาณได้แบบรัวๆนะครับโอเคนะครับผมอ่ะผ่านมาตัวที่3แล้วนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวดูลาวาน่าหน่อยเมื่อขอโทษทีฮะขอดูสกายล็อตก่อนนะเมื่อมีเลือดเต็มๆเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับดูในร้านค้าก็นั่นไปนิดนึงนะนี่ฮะเมื่อตอนเป็นมาร์ค3เลือดจะมีอยู่ 200,000 กว่านะครับสบายๆครับแบบนี้ครับเล่นไปยึดจุดสัญญาณไปถึกทนนะครับใช้ดีแน่นอนตัวนี้ต่อไปครับหุ่นตัวต่อไปเลยก็คือพอพูดถึงความถึกทนแล้วก็อดคิดถึงหุ่นตัวนี้ไม่ได้ครับเฟลเลียฮะโอ้โหนะครับเป็นแทงตลอดการที่เล่นง่ายเล่นดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆแปลกใจว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำหุ่นตัวอื่นนะครับใส่แท้งอย่างเช่นเลเวนแนนหรืออะไรพวกนี้เจ้าเลเวนแนนนะครับผมคิดว่าถ้ามือใหม่เล่นเนี่ยวาร์ปเข้าไปแล้วอาจจะกลับมายากนะครับนะก็คือตัวนี้ครับเลเวนแนนคือตัวไหนครับเลเวนแนนก็คือตัวนี้ฮะนะที่ผมยังไม่อยากให้ใช้นะครับหรือมือใหม่เนี่ยไม่อยากให้นี่ครับตัวนี้ฮะเลเวนแนนครับที่มีกล้ามตัวนี้นะครับตัวนี้ครับมีความถึกความทนก็จริงนะครับผมแต่ว่าเวลาวาร์ปเข้าไปแล้วนั้นมันออกยากครับปัจจุบันนี้นะครับมันออกยากอาจจะวาร์ปเข้าไปตายเลยก็ได้นะครับต้องรอให้มีความแข็งแกร่งถึงขีดสุดก่อนนะครับถึงจะนำมาเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเรเวแนนท์เพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำเป็นเฟลเลียแทนฮะเพราะว่าเจ้าเฟลเลียนั้นบอกได้เลยว่าหนักจริงครับมาพร้อมกับปืนใหญ่นะครับ1กระบอกปืนกลาง2กระบอกครับเลือดเนี่ย 200,700 นะครับเริ่มต้นก็จริงแต่เมื่อใส่ผลขับครับหรือนักบินตัวนี้เข้าไปฮะนี่ครับนักบินตัวนี้จะทำให้เฟลเลียนั้นเพิ่มเลือดขึ้นมาอีก 60% ครับแต่โลเอจิสจะหายไปนะครับนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาฮะเลือดเพิ่มมาอีก 60% นั้นก็บอกได้เลยว่าโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกแสนกว่าครับเวลาลงไปเล่นจริงเฟลเลียจะมีเลือดเยอะมากๆนะครับจึงทำให้ทนเหลือเกินนะฮะเจ้าตัวนี้ครับแต้มป้องกันเพียงพอนะครับในการใช้เล่นตัวนี้เป็นร่างลิมิเต็ดนะครับผมก็มีไว้เนี่ยรับรองว่าโดนยิงไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดหรือว่าระยะกลางเนี่ยสบายสบายกันเลยนะนะสำหรับเจ้าเฟลเลียต่อไปครับนะดูสายถึกสายยึดจุดมาแล้วนะมาดูสายนักฆ่ากันบ้างครับตัวต่อไปเลยครับนี่ฮาปี้ครับเจ้าฮาปี้ครับผมตัวนี้เป็นร่างคาซูเน่นะครับฮาปี้นะครับฮาปี้นั้นนะครับมีหุ่นพี่น้องนะครับเป็นหุ่นแฝดนะครับมาพร้อมกับเจ้าไซเลนเนาะที่มีศักยภาพคล้ายๆกันต่างกันที่เอฟเฟคครับฮาปี้นั้นเป็นหุ่นที่มีเอฟเฟคระเบิดนะครับปล่อยเป็นเอฟเฟครันนะทุกคนนี่ฮะโอ้เป็นขององค์กร DSC ครับเห็นหุ่นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าโหดมากๆมาพร้อมกับปืนหนักครับ1กระบอกแล้วก็ปืนกลาง2กระบอกครับสามารถลอยไปในอากาศนะครับผมนี่ฮะลอยไปในอากาศแล้วก็จะเปิดโล่ป้องกันนะครับเป็นโล่ซับดาเมจและสะท้อนกลับนั่นเองฮะนะผู้ต่อสู้ยิงใส่โล่ของเจ้าฮาปี้แล้วนะครับตัวเองก็ต้องบาดเจ็บไปด้วยนะครับสะท้อนกลับเนี่ยนะครับความเสียหายที่เลี่ยงได้ใน 70% นะครับความเสียหายที่สะท้อนกลับไปหาคู่ต่อสู้เนี้ย 50% กันเลยทีเดียวยิงมา100นะครับคุณเจ็บไปด้วย50นะครับเรียกได้ว่าเจ็บคนละครึ่งละครึ่งนะทุกคนเอาเซนะครับเจ้าตัวนี้ฮะใช้ดีมากๆนะครับบินขึ้นไปนะครับและยิ่งมาพร้อมกับนักบินตัวนี้ครับเจ้าหยางลี่ครับผมจะทำให้ฮาปี้นั้นสามารถยิงทะลุโล่ได้เลยฮะไม่ว่าคุณจะใส่โล่อะไรมาโล่ม่วงโล่เหลืองนะครับสามารถยิงทะลุโล่ได้เลยเป็นอะไรที่ดีมากๆตัวนี้ครับฆ่าหุ่นชาวบ้านได้แบบง่ายๆเลยนะ
น่าใช้ครับความเร็วใช้ได้เลือดถือว่าไม่ใช่น้อยตอนนี้เป็นมาร์ค2เลเวล5แล้วนะครับผม ขออภัยครับเดี๋ยวผมจะมาแถมให้อีกสัก1ตัวนะทุกคนหุ่นTS 4นะครับที่ใช้ดีเป็นมาครับผมจะแนะนำเป็นเจ้ามานะนะครับเจ้ามานั้นก็เป็นหุ่นกลางเก่ากลางใหม่แล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่ใหม่แล้วนะไม่ใช่หุ่นใหม่แล้วนะครับณช่วงนี้นะครับก็คือมีหุ่นที่ใหม่กว่าขึ้นมาครับโทษทีนะอันนี้ยังไม่ได้ติดอาวุธครับเจ้าม้าครับตัวนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะโด่งดังเหลือเกินนะครับโดนเนิร์ฟไปแล้วก็จริงนะครับคาดว่าจะไม่มีการโดนเนิร์ฟอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเก็บเอาไว้เล่นได้เลยนะครับความสามารถของเขาก็คือการโยนป้อมปืนไปด้านที่เรากำหนดครับเราอยากจะโยนไปทางไหนกดค้างเอาไว้ครับนะโยนไปเลยฮะป้อมปืนนั้นก็จะยิงได้อย่างรวดเร็วนะและรุนแรงขึ้นนับใส่ศัตรูในระยะ500เมตรนะครับผมนะตัวเองนั้นมีติดมาด้วยก็คือมีปืนกลางทั้งหมด3กระบอกครับสำหรับเจ้ามานะครับมีปืนกลางทั้งหมด3กระบอกและที่สำคัญมีโล่เอจิสป้องกันตัวครับนะปัจจุบันนั้นโดนเนิร์ฟนะครับเรื่องโล่แล้วก็เรื่องเลือดลงไปแต่บอกได้เลยว่าอัพแล้วเล่นได้แน่นอนครับยาวๆกันเลยทีเดียวคู่ต่อสู้นั้นยากที่จะหลบนะครับป้อมของเจ้ามาได้ไม่ว่าอยู่ในที่กำบังเราสามารถโยนป้อมไปนะครับหลังที่กำบังไล่คู่ต่อสู้ได้นะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับหุ่นเทียร์4หรือหุ่นสีทองที่น่าใช้นะครับมีไว้เนี่ยเพื่อนๆรับรองเลยว่านะครับเล่นได้ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นสายศึกสายบูนะครับเจ้าหุ่นที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้จะช่วยให้เพื่อนๆนั้นเล่นเกมได้อย่างสนุกแน่นอนสำหรับมือใหม่พิจารณาไว้ใช้ได้สำหรับคนที่เล่นเก่าๆนะครับถ้ายังไม่มีหุ่นพวกนี้หาไว้ใช้ได้เลยนะครับผมเผื่อจะต้องทำภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็ทำให้รอนานนิดนึงนะก็ต้องขออภัยนะครับหลังจากที่ EP แรกทำไปแล้วสำหรับหุ่นเทียร์3 EP ที่2เป็นหุ่นเทียร์4ก็มาช้านิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับผมและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับย้ำอีกทีนะครับหุ่นที่บอกไปนั้นใช้เล่นได้ยาวๆทุกตัวเลยนะครับจะพาเพื่อนๆเนี่ยไต่แรงนะครับอัพไว้ไม่เสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์แน่นอนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม